มาดูเรื่องบิตคอยน์กันบ้างผู้ชมถ้าเกิดว่านักลงทุนที่เพิ่งตื่นขึ้นมาตอนนี้อาจจะตกใจนิดนึงนะฮะหน้าซีดไปตามๆกันเพราะว่าล่าสุดบิตคอยน์ร่วงลงต่อเนื่องนะฮะหลุดระดับ 40,000 ดอลลาร์แล้วค่ะCNBC ก็รายงานอ้างข้อมูลของ Coinmetrics บอกว่าบิตคอยร่วงลงมากกว่า 6% ตอนนี้อยู่ที่ระดับ 39,771.91 ดอลลาร์เป็นระดับที่ต่ำสุดเลยค่ะนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วส่วน Ethereum คริปโตใหญ่อันดับ2ร่วงลงแล้วกว่า 7% หลุดระดับ 3,000 ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ร่วงลงไปอยู่ที่ 2,940 ดอลลาร์บิตคอยยังซุดตัวลงมากกว่า 40% นับตั้งแต่ที่ทำสถิติสูงสุดเหนือระดับ 69,000 ดอลลาร์ซึ่งเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก่อนที่จะค่อยๆร่วงลงมากระทั่งมาซุดตัวอย่างหนักหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับลดขนาดงบดุลขณะที่นักลงทุนต่างก็จับตารายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะคะซึ่งจะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดด้วยนอกจากนี้หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดจาก Genesis ก็ให้ความเห็นว่า Bitcoin ตอนนี้ก็กลายเป็นสินทรัพย์ที่ดูมีความเสี่ยงมากขึ้นจากความเคลื่อนไหวหลายครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้โดยเฉพาะเมื่อตลาดอยู่ในภาวะผันผวนแล้ว Bitcoin จะร่วงลงในทันทีอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานสหรัฐก็เตรียมเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคในวันพรุ่งนี้ค่ะนักวิเคราะห์ก็มีการคาดการณ์ว่าจะพุ่งขึ้น 7.1% ในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบรายปีจากระดับ 6.8% ในเดือนพฤศจิกายนค่ะ